งานเนี้ยลุงงานเข้าแล้วลุงงานเข้าแล้วลุงโอเคครับว่าไปต่ออ้าวมีใครอีกจะถามมาเชิญครับผมอ๋ออาจินไตยนะครับเดี๋ยวนะมีคนที่มีบอกเรื่องอาจินไตยอาจินไตยกับกฎพระไตรลักษณ์เหรอเมื่อกี้เห็นแวบๆเมื่อกี้ใครเนาะใครเนาะเดี๋ยวนะใครเนาะพูดอ๋อเจอแล้วกนกวรรณนี่ทางใจรู้สึกว่าจะพูดเรื่องอจินไตยหรือกฎพระไตรลักษณ์ตกลงนี่ทางใจจริงๆก็คือเรื่องอนุภาคนะครับเรื่องอิเล็กตรอนโปรตอนและก็นิวตรอนว่าพลังงานเนี่ยมันอยู่ยังไงมันเป็นยังไงแล้วมันโคกันยังไงมันเกี่ยวข้องยังไงกันอะไรเป็นตัวยึดโยงกันไอ้พลังงานบริสุทธิ์มันยึดโยงยังไงแบบไหนจะขึ้นกระดานแดงกระดานดำให้ฟังผมเขียนไว้ข้างหน้าแล้ววันพรุ่งนี้ค่อยเข้าใจนะครับพรุ่งนี้ค่อยดูนะครับก็อยากจะให้ดูเพราะว่าภาษาลุงเนี่ยมันมาทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์ด้วยนะครับพุทธศาสตร์วิทยาศาสตร์ธรรมศาสตร์คือศาสตร์ธรรมชาตินะครับวิทยาศาสตร์ก็คือพูดภาษาวิทยาศาสตร์นี่แหละมีสามตัวที่พูดปีนึงก็ไม่จบอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนให้รู้ไว้พูดไปเท่าไหร่มันก็ไม่จบนะได้ทั้งนั้นแหละครับก็จะถือโอกาสมันจะโคไปยังกฎพระไตรลักษณ์ด้วยนะครับพรุ่งนี้ค่อยว่ากันเนาะเพราะว่ามันเป็นเรื่องใหญ่เรื่องยาวด้วยนะครับต้องเข้าใจจริงๆพยายามทำเข้าใจครับไม่จำเป็นต้องไปเรียนรู้มันสูงเอาแค่เข้าใจอย่างเดียวนะครับเราไม่ได้ไปเอาสอบแข่งขันใครนะครับเลยไม่ได้สอบแข่งขันใครเอาเชิญครับผมสวัสดีครับลุงครับขอเลขวันเจอด้วยครับผมโอนคืนนี้เลยครับเหรอโอนให้เลยครับ10,000คืนนี้ก็จะมันมือแท้ไม่ใช่มันมือหรอกครับผมมองเห็นความสำเร็จของผมข้างหน้าอยู่นะนั่นแหละอะไรมันจะขนาดนั้นพอผมไปอิจฉาลิษยาใครเนี่ยพอไปที่บ้านเนี่ยเขาให้ผมไปสมัครนู่นสมัครนี่ผมไม่เอาไม่ใช่มันไม่ใช่ความสุข ที่3 ไร่อ่ะที่ผมส่งรายผมจะทำเป็นไม้ป่าเศรษฐกิจและไอ้ชุดปฏิบัติดีไม่ดีผมจะเชิญลุงไปบรรยายทำทุกวันศุกร์หรือวันอะไรก็แล้วแต่ผมเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ครับลุงครับอันแน่ดีเราจะไปเล่นมันเดี๋ยวหาหอมเสียงหัวครับนะสำเร็จไม่สำเร็จผมรู้เลยขอให้ผมได้ทำก่อนโอเครับแซบตามนี้ครับเดี๋ยวขอเลขวันเจอครับลุงครับต้องถามนู่นนะอย่าให้ผมได้พูดจากปากผมเลยเรื่องเนี้ยครับผมไปถามทางด้านไอ้ไททันแมนนู่นนะครับผมนะติดต่อไปตรงนั้นนะครับผมก็ไอดีลงดีไลน์นั่นนะมั้งครับใช่นะครับผมสิ่งเหล่านี้ขอได้โปรดอย่าให้ผมพูดออกจากปากผมมันไม่ดีครับผมครับโอเคเท่านี้ก่อนเนาะครับผมมีความบริสุทธิ์ตรงนี้อยู่แล้วครับผมโอเครับแซบครับรับแซบครับสวัสดีครับครับโอ้โหคันมือคนคันมือเอาละก็เรียกว่าปัจจตังนะครับผมว่ามันถึงเวลามันนะที่มันจะมีผู้คนจะรับสิ่งเหล่านี้ได้นะครับยุคสมัยก่อนนู้นนะฮะพระพุทธเจ้าแสดงธรรมบอกไม่ทราบว่าผู้คนห้อมล้อมไปดูไอ้ความที่มันยากที่สุดสมมติว่ามีผู้คนมานั่งฟังธรรมอยู่ฟังบรรยายของพระพุทธเจ้าเวลาพระองค์บรรยายอะไรสารพันเลยสมมติว่ามีอยู่10,000 คนเอา1,000 คนก็ได้ขอเพียง1 คนให้เข้าใจเอาแค่เข้าใจนะเพราะมันลึกซึ้งมันลึกลับมันซับซ้อนโอเคไหมครับเอาแค่เข้าใจนะ1 คนน่ะอีกครั้งหนึ่งนะครับทีนี้ถอยหลังมาหาท่านพุทธทาสนะครับ ท่านพูดเรื่องของอะไรอิทัปปัจจยตาท่านใช้เวลาอยู่15 ปีสอนใครต่อใครลูกศิษย์ลูกหาของท่านนะไปมาทั้งคนหลายระดับนะครับระดับต้นแถวทั้งนั้นนะครับต้นแถวหัวแถวอิทัปปัจจยตาเนี่ยคำ2 คำเนี่ยใช้เวลาอยู่15 ปียังพอจะมีคนเข้าใจนะรู้เรื่องและเข้าใจไอ้แค่ของ2 สิ่งของ2 สิ่งหรือเหรียญ2 ด้านนะครับของ2 สิ่งอยู่ในที่เดียวกัน15 ปีนะคุณโยมผมรู้ได้ไงผมรู้สึกจะฟังเทปของท่านอยู่ครั้งหนึ่งท่านเป็นคนพูดเองนะอิทัปปัจจยตาแล้วก็มีผู้คนเอาคำว่าอิทัปปัจจยตามาพูดกันโทษทีขออนุญาตสิครับหาอยู่หากินอย่างนี้แหละในหัวข้อธรรมปฏิจจสมุปบาทเช่นมีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้แมวไหนมันจะไปรู้เรื่องครับพูดอย่างนี้มีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนั้นโอเคเข้าใจได้มีดำจึงมีขาวเข้าใจได้มีร้อนจึงมีเย็นเข้าใจได้มีท่านที่อยู่หน้าจอแล้วก็มีลุงอยู่ในจอเข้าใจได้ของ2 สิ่งใช่ไหมครับอยู่ที่เดียวกันนะเอาล่ะเมื่อรู้ตรงนี้เข้ามาเปรี้ยงในหัวข้อธรรมปฏิจจสมุปบาทมันมีทั้งหมดอยู่11 หัวข้อ11 12 หัวข้อ12ก็แล้วกันเขาบอกว่าแต่ละข้อแต่ละความเช่นอิทัปปัจจยตาแล้วก็ตามด้วยสังขารเขาบอกว่ามีสังขารเท่านั้นจึงมีอิทัปปัจจยตาโทษไม่ใช่อวิชชาโทษทีมีอวิชชาอันหนึ่งอันที่สองคือสังขารเขาบอกว่ามีสังขารจึงมีอวิชชาหรือมีอวิชชาจึงมีสังขารทีนี้พอเวลาเกิดสังขารปุ๊บมีสังขารจึงมีวิญญาณไปนะหรือมีวิญญาณจึงมีสังขารเห็นไหมแต่ว่าวิญญาณมีวิญญาณจึงมีนามมีนามจึงมีวิญญาณก็ต่อข้อไปอย่างเงี้ยฮะแต่ละข้อแต่ละชุดนะเขาจะบอกว่านั่นคืออิทัปปัจจยตาผมบอกว่านี้ไปไกลแบบจำมาอย่างเดียว นี้ไปไกลประเภทจำอย่างเดียวไม่เข้าใจที่จริงอิทัปปัจจยตาเนี่ยแค่พูด2 คำจบเลยครับไม่ต้องมีต่ออีกอย่างเช่นมีขาวจึงมีดำไม่ต้องต่อทีนี้บุคคลจะเข้าใจตรงนี้ชัดเจนชัดแจ้งก็ต้องเข้าถึงระหว่างอยู่ตรงกลางระหว่างขาวกับดำนั่นแหละเข้าถึงตรงนั้นถ้าเป็นเหรียญมีเหรียญซ้ายก็มีเหรียญขวาประกบกันเห็นไหมครับเนี่ยของ2 สิ่งอยู่ในที่เดียวกันเหมือนฝ่ามือเราเนี่ยมีซ้ายจึงมีขวาไอ้ตรงกลางเรานี่นะครับเป็นตัวสำคัญตรงกลางเนี่ยล่างแต่ขมอบจะพูดผ่านคำว่าจักกระยังได้หรือซ้ำไปแต่ลุงไม่อยากจะเอาคำว่าจักกระที่เขาพูดกันมานานนักด่าแล้วมาใส่ตรงนี้ครับจริงมันได้หมดแหละโอเคมาต้องผ่ากลางให้ได้แปลว่าตัวเราเนี่ยแยกเป็น2 ส่วนได้การเข้าถึงนะครับ หรือว่ามีรูปจึงมีนามมีนามจึงมีรูปก็แยกรูปแยกนามนั่นแหละครับนี่คือภาษาอิทัปปัจจยตาลุงบอกว่าของ2 สิ่งอยู่ในที่เดียวกันแบ่งยากมากครับหรือคำว่ามีโปรตอนกับนิวตรอนมีนิวตรอนจึงมีโปรตอนมีโปรตอนจึงมีนิวตรอนอย่างนี้เป็นต้นมีอิเล็กตรอนจึงมีโปรตอนมีโปรตอนจึงมีอิเล็กตรอน แค่ของสองสิ่ง งงไหมไม่งงนะเดี๋ยวพวกนี้ก็จะรู้ว่าอนุภาคอิเล็กตรอนโปรตอนเนี่ยพวกนี้ก็จะได้รู้นะครับแต่เป็นทางใจต่อนะจะได้เขียนขึ้นมาให้ได้